ล้วงเรื่องเล่าไปกับกัปตันชมพู่ที่จะมาเผยความลับของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแบบหมดเปลือกตอนที่เข้ามารวมพลังคุยอะไรกันตรงก็นาเป็นผู้เล่นนะคะคุณนาดีมากเลยค่ะบางทีก็จะมีช็อตแบบหันหลังแล้วแต่ว่าดึงกลับมาคนข้างสนามคนนั้นหล่อมากเลยพอมีเวลาก็หันไปดูแล้วก็แบบหันกระบะได้ชมพู่ถูกเปรียบกับนุสราแล้วได้รับไม้กับตันทีมต่อจากพี่พิราวันแล้วเปรียบเทียบกับเจ็ดเซียนด้วยกดดันไหมตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่กดดันแค่หนูแหละมันกลายเป็นว่าทุกคนที่มายืนอยู่ด้วยกันนะตอนนี้20-30คนเนี่ยมันกดดันภายใต้คำนี้ว่าแบบน้องต่อไปหลังพี่เจ็ดเซียนจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันจะเป็นทีมเราอะเราจะทำยังไงให้เป็นทีมของเราเองใน new generation รุ่นนี้เองอย่างเงี้ยโดยที่เราก็มองพี่เขาเป็นไอดอลตลอดเงี้ยค่ะดีสิเดย์เสาร์นี้ห้ามพลาด